เดี๋ยวก็รายงานละครละครบานอ่ะหลอกด้วยอ่ะรายงานเลยรายงานรายงานไปแบทคอร์ก็เป็นตำรวจนครบาลนะเป้ต่อการไม่ได้เป็นส่วนของเขาเองอ๋อไม่เป็นส่วนของเขาเลยนะทางผู้กับสอนอท่าเรือเขาว่าไงเดี๋ยวให้ทางนี้ประสานเขาครับประสานไปใช่ไหมเดี๋ยวต้องประสานไปที่ที่เราเชิญมานี่ตอนนี้ทางต้นสังกัดเชิญแล้วมาแล้วก็รับตัวมานี่แล้วก็เอาพอสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อมูลแล้วก็ส่งเจ้าที่เลยเฉพาะของหมวดที่ปล่อยให้ทางตำรวจสอบถามเลยแต่เราได้ข้อมูลที่ทางต้นสังกัดทราบยังฮะยังครับเพราะที่โอ้ยก็รู้ว่าบอกให้ตรวจอายการเสนอรูปแรกแต่ก็คุยแล้วแต่โทรมาบอกเชิญให้ปากคำที่จะมาใช่ไหมโดยใช้เลยก็ปากที่จะมาที่เลยนะแยกแบ่งกระปุกกระปุกที่จะมาคือมันจะมาที่ไหนประจำนะครับก็ปล่อยให้ตามปีที่แล้วมันจะได้ไม่มีเรื่องเข้าใจถูกไหมครับเอาตามทั้งหมดแต่ตัวหมวดปฏิเสธหรือครับผมไม่ได้ยุ่งตั้งนานแล้วไม่ได้ยุ่งแต่เขาประกาศผมไม่ได้ยุ่งแล้วผมย้ายมาอยู่ท่าเรือ2ปีแล้วแล้วมันเป็นพื้นที่เก่าผมอ๋อพื้นที่เก่าแล้วผมก็สนิทสนมกับพวกน้องมันเพราะผมเข้าไปอยู่นะมันกล้องตรวจอยู่ตรงข้ามอยู่อะไรที่ที่เก่าจราจรครับอยู่สายตรวจครับตรวจเขตนั้นอยู่ที่นั่น20ปีแล้วอ่ะทำงานก็มีความสนิทกับพวกน้องมันก็ถามว่ากินเหล้ากินยากันก็พึ่งพาอะไรกันใช้ทางกันถามว่าผู้ก่อก็ดูแลกันอยู่เนี้ยขนาดหรือก็ซื้อเหล้าอะไรกินกันก็ทำมาค้าเองซื้อทิ้งไม่มีอะไรเงี้ยเป็นการดูแลกินหาเนี่ยผมย้ายมาอยู่ท่าเรือละ2ปีกว่าแล้วผมไม่ค่อยไปสัมผัสอะไรนะแบบนั่งดูมันที่เราทำแล้วผมบอกให้ครูดูแลเองนะว่าขอให้ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนกันน้องก็ไปขึ้นทะเบียนอยู่ระหว่างดำเนินการที่เราเก็บก็เก็บใครร้องเรียนผมรู้บอกว่าพ่อผมสิ่งนั้นพ่อผมดูเขาตรวจเก็บนั้นมาตลอดอ่ะตรวจมาเป็นสิบปีอ่ะเก็บต้นไม้อ่ะจะป้องก็อยู่ข้างบินใช่ไหมถ้ามีอะไรก็เรียกใครมาซื้อที่อีกอ่ะวันนี้มันโดนไปส่งไปสามที่ดาวหน่อยราคาตำรวจอะไรก็ไม่ถูกหน่อยอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันแบบเนี้ยแต่คนนี้ก็นับถือผมเป็นลูกพี่อ่ะง่ายประมาณนี้อันนี้ผมก็ดูไปหาผมใช่ไหมผมก็บอกว่าผมก็คนเดินชื่อผมใช่ไหมแต่ไม่ให้แบบประมาณในข้อสุดสุดใจผมเข้าไปอยู่ประมาณได้แล้วคือหมดไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้ก็เรื่องโรงเรียนเขาไม่มีชื่อผมเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกผมมาสอบมีลูกน้องผมเราคุณจะเป็นพี่มาถึงครับถึงว่าทางทหารเขาโทรไปหาผมเลยถ้าว่ามีอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะชื่อหมวดเลยชื่อหมวดให้ประคำหน่อยหมวดเวลานานก็ไม่นานผมดูเปล่าเราไปเดี๋ยวผมไปผมก็ไปมาที่เข้าเวรมาครับวันนี้เข้าเวรอยู่นะครับเข้าเวรที่เขาโทรไปตามออกเที่ยงอ๋อออกเที่ยงไปแล้วโทรไปวันผมก็เลยว่าเดี๋ยววันนั้นเก้าโมงผมไปก็มีออกเที่ยงใช่ไหมก็เดี๋ยวใช้เวลาไม่นานชั่วโมงกว่าก็เลยมาผมก็เลยไปที่นู้นก็ไปก็ที่ไหนพัดดอกไม้ไม่ใช่ที่ควบคุมมา